สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้น้อยจะมาดูโชว์กระเป๋าของน้อยนะกระเป๋านี้ลูกค้าน้อยเอามาให้น้อยเขาบอกว่าแกมี2สีแต่แกไม่ชอบสีนี้แล้วก็มันไม่มีสายสะพายแกก็เลยเอามาให้น้อยน้อยก็บอกดีเนาะเป็นลูกค้าที่น่ารักมากเลยจะเอาของมาให้น้อยประจําเลยลูกค้าคนนี้แล้วก็มานั่งกินกาแฟกับน้อยแล้วแกก็จะจ่ายเงินค่ากาแฟด้วยแล้วแกก็ให้แบบราคากาแฟน้อยประมาณ30กว่าบาทเนาะแกก็จะให้แบบตัดไปเป็น40บาทเลยแบบวันพาวไปเลยเงี้ยแบบไม่เอาทางทอนสีสวยเนาะน้อยก็ชอบน้อยชอบกำลังต้องการกระเป๋าใส่ของพอดีเลยข้างในก็เป็นซิปเป็นอันนี้ข้างในใช้ได้หอมของใหม่แกบอกว่าแกไม่ได้ใช้เลยนะแกไม่ใช้ยังใหม่อยู่ยังใหม่เอียมบองอยู่แกให้ไปจำให้ของน้อยไปจำแกชอบมาหาแบบมาหามาคุยด้วยรู้สึกสวยๆโอ้ดูสิมีซิปด้วยอ๋อซิปเปิดด้วยซิปให้มันใหญ่ๆจะเป็นทรงทำเป็นทรงแบบนี้ก็ได้หรือว่าทรงแบบธรรมดาเล็กๆหน่อยมาหน่อยก็ได้อ๋อดีจังเลยสวยนะสวยของฟรีลูกค้าให้แล้วก็เมื่อวานไปช้อปปิ้งมาแล้วก็ไปเจอของเหมือนกับข้าวโอ๊ตค่ะฟลับจักเป็นข้าวโอ๊ตเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็เนี่ยเอามาขายในร้านค่ะเพราะว่าลูกค้าเขาชอบถามว่ามีขนมอะไรกินไว้ขายไหมแล้วก็เลยซื้อข้าวโอ๊ตมาให้มาขายเอากำไรสักนิดหน่อยค่ะซื้อมาน่าจะประมาณ15บาทอย่างเงี้ยแล้วก็ขายไปประมาณ30บาทกำไรนิดหน่อยค่ะก็ซื้อก็นี่ฮะนั่นแหละเดี๋ยวน้อยจะเช็คสต็อกเช็คอะไรด้วยวันนี้เช็คของเดี๋ยวน้อยพาไปดูของเนาะพาไปเช็คของเดี๋ยวน้อยพาไปเช็คของโอเคนี่ไงน้อยของน้อยเตรียมอยู่ละน้อยเตรียมไอ้ที่นั่งละนั่งเช็คของตู้นี้น้อยจะเช็คตู้นี้วันนี้แล้วก็เช็คตู้ข้างหลังของเป็นนี่ไงของสองอันกับอันนี้ด้วยอันนี้อู้อันนี้มันหนักนี่ไงสองน้อยก็จะเช็คสองตู้นี้ก็นั่งขายของไปวันเสาร์ก็ขายได้วันเสาร์คนออกมาเดินน้อยนึกว่าไม่มีคนมาเดินเนาะเพราะว่ามันอากาศมันไม่ค่อยดีเนาะแต่คนมาวันเสาร์อันนี้ราคาประมาณ800-900กว่าบาทนะสิงโตเป็นรูปนี้ก็แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวน้อยไปเช็คของก่อนเนาะเช็คของจะมืดๆหน่อยเพราะว่ามันเพิ่งเช้าๆแสงมันจะไม่ค่อยมีค่ะที่นี่แสงของนี่จะแบบไม่ค่อยมีแสงค่ะเป็นหน้าหนาวแสงเขาจะมืดๆขอบคุณมากนะคะ